ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลพบุรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปี2566ของจังหวัดลพบุรีจำนวน21รายโดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดลพบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารวมถึงระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดโดยพิจารณาจากความสนใจที่มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจเล่าเรียนรวมทั้งเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษาครอบครัวมีฐานะยากจนยากไร้หรือด้อยโอกาสโดยจังหวัดลพบุรีมีกำหนดการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับทุนทั้ง21รายในระหว่างวันที่16 17 25 30และ31สิงหาคมนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการลงพื้นที่ของคณะตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งจำนวน4รายและในวันนี้ครับวันที่17สิงหาคมคณะจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนในพื้นที่อำเภอโคกเจริญอำเภอหนองม่วงและอำเภอโคกสำโรงอีกจำนวน4รายตามลำดับต่อไปครับ